Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Welcome back to English class with teacher T.Aina again. So today I will teach you about read and learn. นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในบทที่9นะคะ Unit 9นะคะหัวข้อใหญ่ของเราคือ My Plan นะคะและหัวข้อย่อยของเราในวันนี้คือ Read and Learn นั่นเองนะคะเราจะมาPractice by yourself เกี่ยวกับpronunciation นะคะฝึกการอ่านออกเสียงนะคะ passage ในภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับถามตอบนั่นเองแล้วก็ discuss with your friends นะคะที่จะสามารถเอาคำตอบเหล่านี้ไปถามเพื่อนได้อีกด้วยนะคะโอเค let's discuss with your friend เราสามารถเอาคำถามเหล่านี้ไปถามเพื่อนได้นะคะมีคำถามอะไรบ้างคะ let's see together คำถามแรกค่ะลูก who is your favorite soccer player ใครคือนักฟุตบอลที่คุณโปรดปรานนะคะแล้วก็sentence ที่สอง why do you like him คุณชอบเขาเพราะอะไรนะคะและ the third question is what do you think of him คุณคิดยังไงกับเขานะคะแล้วก็ the last question ก็คือ what job do you want to do when you grow up คุณอยากเป็นอะไรคุณอยากทำอาชีพอะไรเมื่อคุณโตขึ้นนะคะเราก็สามารถตอบได้ police officer อาจจะเป็นตำรวจ singer นักร้อง actor คือนักแสดงชาย actress นักแสดงหญิงแล้วก็ etc คืออีกมากมายนะคะเป็น occupation job งานนะคะอยากเป็นงานอยากทำอาชีพอะไรก็สามารถตอบได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถไปถามเพื่อนได้นะคะเสียคำถามนี้ด้วยกันนะคะโอเคทีนี้เรามาดู the first question ค่ะลูกเขาถามว่าWho is your favorite soccer player? คุณชอบนักกีฬาคนไหนใครนะคะเป็นนักกีฬาที่โปรดปรานของคุณน่ะคือใครนะคะเราก็สามารถตอบเองได้นะคะคือเราก็มีของเราอยู่แล้วเนาะว่าเราชอบใครนะลูกเนาะอย่างเช่นตัวอย่าง answer คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นนักฟุตบอลนะคะชาวลิเวอร์พูลอยู่ในทีมลิเวอร์พูลนะลูกเนาะต่อไป number 2 why do you like him แล้วคุณชอบเขาเพราะอะไรทำไม answer because เพราะว่า he is good soccer player and muslim เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ดีเยี่ยมแล้วก็เป็นมุสลิมอีกด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่เหตุผลของนักเรียนเลยว่าจะตอบอะไรนะคะต่อไป question ที่3 what do you think of him คุณคิดยังไงกับเขานะคะคุณคิดว่าเขาเนี่ยยังไง he is a famous people เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักกันเนาะในแวดวงนักฟุตบอลนะลูกเนาะต่อไปคำถามที่4เราสามารถตอบได้ของเราเลยนะคะWhat job do you want to do when you grow up? คุณอยากทำอาชีพอะไรเมื่อคุณโตขึ้น answer ตัวอย่างคำตอบในนี้ก็คือ engineer วิศวกรนั่นเองนะคะเราสามารถตอบได้ว่า doctor, dentist อะไรก็ได้ที่นักอยากเป็นนะลูกเนาะโอเค let's practice pronunciation together ทีนี้เราจะมาอ่านแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงนะคะ passage เหล่านี้นะคะก็คือ sports practice นะคะก็คือการเตรียมตัวหรือว่าการฝึกฝนนะคะของกีฬานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู attention all members attention all members ก็คือเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะ there will be a sports practice at Max House on Sunday เพราะเราเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมนะคะที่ Max House ในวันSaturday นะคะวันเสาร์ June 14วันที่14มิถุนา Practice will start at 5 PM อาจจะฝึกซ้อมประมาณเวลา5 PM นะคะ Do not be late ห้ามสายนะคะ All members can come สมาชิกทุกท่านนะคะคือสามารถที่จะมา Please wear t-shirt, shorts and sneakers แล้วก็กรุณาสวมใส่T-shirt นะคะ short กางเกงขาสั้น and sneaker รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็ลงนามโดย house captain นะคะก็คือที่บ้านของกัปตันนั่นเองพีราพนสุพรอันนี้ก็จะเป็นคล้ายกับการ์ดนะคะเรียนเชิญสมาชิกที่แบบเป็นนักซ้อมฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนสามารถที่จะ practice pronunciation ได้นะคะโอเค let's read together again
sports practice. Attention all members. There will be a sports practice at Matt's house on Saturday, June 14. Practice will start at 5 p.m. Do not be late. All members can come. Please wear t-shirt, shorts, and sneakers. House captain, พีราพันสุพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆ Attention All Member คือเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่สามารถมาได้ก็ส่วนใส่ที่เชิ้ตช็อตแอนด์สนีกเกอร์นั่นเองสนีกเกอร์คือแปลว่าผ้าใบนะคะนี่ก็ได้คำศัพท์แล้วนะคะคือคำว่า Attention All Member เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะpractice คือฝึกซ้อมนั่นเองนะคะ do not be late ห้ามมาสายนะคะแล้วก็สติกเกอร์คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองนะคะไปฝึกด้วยนะคะมีอยู่แล้วในหนังสือนะคะโอเคทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะ review time today we learn about discuss with your friend เราสามารถเอาคำถามที่เธอถามเมื่อกี้ไปถามเพื่อนได้เลยนะคะแล้วก็ read and practice about pronunciation ของเราอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดู assignment time นะคะภาระงานที่จะมอบใหม่กับเราในวันนี้นะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหน้า93นั่นเองนะคะให้เราเนี่ย fill in the blanks with the words in the box นะคะให้เราเนี่ยเอาคำที่อยู่ในกล่องเนี่ยมาใส่ช่องที่ว่างนั่นเองนะคะเติมคำในช่องว่างนั่นเองซึ่งทีเชอร์จะ อธิบายว่ามีคำอะไรบ้างนะคะก็จะมีคำว่า because คืออะไรคะลูกเพราะว่า why ทำไม by เช่น by ใครนะคะ in then every out when แล้วก็ during ทีนี้นะแกก็อ่านประโยคไป I want to be a pilot ฉันต้องการที่อยากเป็นนักบินจุดๆๆอ่ะเลือกคำเลยว่าใส่อะไรแล้วก็ I love airplane ฉันชอบเลยค่ะ airplanes I like flying a model airplane จุดๆ my free time เวลาฉันว่างจุดๆ I was sick my parents took me to Singapore จุดๆ plan นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็หาคำศัพท์ใน dictionary ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาระงานที่จะมอบหมายกับเราในวันนี้นะคะซึ่งจะให้พวกเราทำด้วยตัวเองนะคะโอเค that's all for today see you again next class bye bye